สวัสดีครับสุขสันต์วัน April Fool Day สำหรับเซนเซทุกท่านที่ผ่านทางเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้เป็นแพทโน้ตรายละเอียดการอัปเดตแพทวันที่2เมษายน2024ครับโดยเริ่มต้นเนี่ยพรุ่งนี้จะมีการปิดเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่เวลา9โมงถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมเพชรฟ้าที่ชดเชยก็จะเป็น480เพชรเป็นพื้นฐานในกรณีที่ไม่มีการเลื่อนอะไรนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้ครับก็จะมีตู้อัปเดตเข้ามา2ตู้ด้วยกันซึ่งเป็นตู้เพิ่มเรทอิจิกะและคาซูมิแล้วก็จะมีตู้รีรันนะครับเป็นตู้เพิ่มเรทอาโกและอิโอรินะครับผมมาพร้อมกัน4ตู้รวมกันสำหรับตู้ของอิจิกะกับคาซูมินี่ก็สามารถข้ามได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ลิมิเต็ดรวมทั้งถามว่าเป็นตัวละครดาเมจสีม่วงที่ได้ใช้ไหมก็ถ้าหาที่ลงได้ก็มีที่ใช้ครับผมแต่ว่ามีตัวละครอื่นที่ดีกว่าส่วนตู้รีรันนะครับผมตู้อาโกะในกรณีที่คนไม่มีนะครับผมแนะนำว่าให้เปิดหาเพราะว่าถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสำคัญในการลงเลดบอลแล้วก็ทำการแข่งขันให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นครับในเรื่องกิจกรรมทริปแทร็บเทนนะครับก็จะมีการแจกเฟอร์นิเจอร์เฉพาะตัวของตัวคาซูมิที่เป็นตัวม้านั่งสูงๆเนี่ยนะแล้วก็เป็นโต๊ะสำหรับคาซูมินะครับสามารถแลกได้ในอีเวนต์กิจกรรมเลยและภารกิจแนะนำภารกิจรณรงค์ทำงานสัปดาห์ละ3วันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับภารกิจย่อยๆที่ให้เราทำเป็นวันๆไปแล้วก็มีแจกเพชรเป็นตัวรางวัลสูงสุดน่าจะมี7วันนะถ้าผมจำไม่ผิดทีนี้จุดที่เพิ่มเข้ามานะครับผมสำหรับในอัปเดตแพทนี้หลักๆก็จะมีเรื่องของการเพิ่มพื้นที่เข้าคลาสใหม่นะครับเป็นโรงเรียนซ่านไห่จิงโรงเรียนของชุนเริ่มเลดบอสปีหน้าในเมืองนะครับผม9เมษายนก็จะเป็นสัปดาห์หน้าวันอังคารแล้วก็เพิ่มระดับความยากระดับ M ในโหมดคำขอพิเศษนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในตัวของที่เอาไว้ฟาร์มเงินกับฟาร์มตัวของแปมนั่นเองแคมเปญรับรางวัลเข้าคลาสทัวร์โรงเรียน2เท่าจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้เลยส่วนแคมเปญรับรางวัลคำขอพิเศษ2เท่านะครับก็จะเริ่ม9เมษายนก็คืออังคารหน้าแล้วมันก็จะไปชนกับครึ่งหลังของอีเวนต์กิจกรรมของ Trip Trap Train ด้วยดังนั้นสำหรับใครที่อยากที่จะฟาร์มกิจกรรมนี้แล้วก็อยากที่จะฟาร์มตัวของคำขอพิเศษ2เท่าเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมว่าต้องบริหารสตามิน่าของเราให้ดีส่วนสำหรับแนะนำกิจกรรมอีเวนต์นะครับผมเดี๋ยวผมทำให้รอสักครู่นึงเพิ่มนักเรียนใหม่นะครับผมอิจิกะ3ดาวนั่นเองนะครับผมน้องเป็นตัวละครยิงดาเมจสีม่วงเป็นกระจายวงกว้างนะครับแล้วก็คาซูมิก็เป็นตัวละครสีม่วงเช่นกันนะครับคาซูมิจะมีโอกาสได้ใช้เยอะกว่าตัวของอิจิกะนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสาวกอิจิกะรวมทั้งเป็นสาวกน้องม็อบเนี่ยคือเปิด1ตัวละครได้มา3ตัวละครเลยก็แนะนำว่าถ้าชอบก็กดครับแต่อย่าลืมนะว่าตู้ถัดไปอ่ะมันจะคอลแลบแล้วคอลแลบเดียวกันเรียกได้ว่าแพทนี้เป็นแพทสั้นๆที่อัปเดตเข้ามานะครับผมเพราะว่ากลัวสปอยเรียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจโดยรวมๆหลักๆเนี่ยก็หมดแหละเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวอธิบายอีเวนต์กิจกรรมเดี๋ยวจะขอไปอธิบายจุดอื่นแทนเฮ้ยไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วแจ้งเตือนสำหรับคนที่ไม่ดูอีเวนต์กิจกรรมหน่อยแล้วกันว่ากิจกรรมรอบนี้มันมีตัวของ Daily Quest ด้วยก็คือภารกิจรายวันทำเสร็จครบทุกอย่างเนี่ยมันจะได้เพชร60เพชรนะครับผมดังนั้นก็อย่าลืมเล่นกิจกรรมด้วยรายวันอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดกิจกรรมต่างๆซึ่งหมดแล้วครับสำหรับการอัปเดตรอบนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมงั้นก็เดี๋ยวขอตัวไปทำคลิปแนะนำกิจกรรมต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับดีใจมากเลยสวัสดีครับผม